มีเอกลักษณ์ประจำตัวนี่ครับประกบกันให้เห็นนะครับส่วนสูงแพ้กันเซนเดียวครับน้ำหนักเท่ากันครับ70กิโลกรัมนักชกจากออสเตรเลียครับวิกเตอร์นักเบ้เจอกับบัวขาวบัญชาเมฆจากประเทศไทยครับนนบัวขาวต่อยมา300กว่าไฟต์แล้วนะครับฟอร์มล่าสุดก็ชนะคะแนนลุยพาซอสครับนักชกโปรตุเกสที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์ครับเมื่อ28เมษายนที่ผ่านมาสำหรับวิกเตอร์นักเบ้นั้นเคยชกกับมวยไทยชื่อดังมาสมรักคำสิงห์นี่เคยชกกันนะครับเหรอใช่ครับแพ้สมรักคำสิงห์ในการชกมวยรอบแล้วก็ชกกับแสนชัยสอคิงสตาร์ก็แพ้แสนชัยโอ้โหแล้วก็ชกกับบัวขาวเมื่อปี2557ที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ก็แพ้บัวขาวแบบฉิวเฉียดนะฉิวเฉียดเขาบอกว่าน้ำลายเหนียวอ่ะวันนั้นบัวขาวอ่ะหลายคนบอกคาใจใช่ครับคาใจวันนี้วิกเตอร์นักเบ้นะครับจะได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีมือกับบัวขาวบัญชาเมฆอีกครั้งหนึ่งจะได้รู้กันไปเลยครับหายแค้นกันไปก็เวลาผ่านไป4ปีเศษๆนะครับวิกเตอร์นักเบ้ก็รอวันที่จะล้างแค้นบัวขาวนะครับครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยอายุนั้นต่างกัน11ปีครับวิกเตอร์นักเบ้นั้นอายุ24บัวขาว35นักเบ้นี่เขาคุ้นกับคนไทยแล้วก็คุ้นกับประเทศไทยมายาวนานมากครับเคยมาอยู่ที่ค่ายมวยอิมิเนนต์แอร์นะครับครับของทนายต่อยครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตของในหัวสิงห์ตอประตักตู้ทับอากาศก็ติดตามนะครับการชกครั้งนี้ของบัวขาวถือว่าเจอศึกหนักนะครับกระดูกชิ้นโตใช่ครับเจอศึกหนักครับกระดูกชิ้นโตครับท่านผู้ชมทางบ้านส่งกำลังใจไปเชียร์บัวขาวกันครับสดๆจากฮ่องกงครับครับขอบคุณ M150นะครับในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับ M150นะครับชมการไหว้ครูของบัวขาวบัญชาเมฆซุปเปอร์สตาร์มวยไทยนะครับตอนที่ขึ้นเวทีนี่แฟนๆมวยไทยชาวฮ่องกงไม่มีใครยืนนิ่งๆเลยนะใช่ครับลุกขึ้นยืนแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์มาด้วยชูโทรศัพท์ถ่ายภาพกันตลอดถ่ายภาพบ้างไลฟ์สดบ้างก็ว่ากันไปครับคือวงนี้ฮิตครับประธานไลฟ์สดไม่ได้ครับวันนี้ท่านได้ชมกันสดๆในประเทศไทยต้องขอขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ครับนี่ครับให้เห็นนะแต่ละคนนี่โทรศัพท์มือถือนะมีมือถือทุกคนอ่ะครับทุกคนเฝ้ารอการชกของบัวขาวนะครับครับมอเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์ที่ฮ่องกงนี่เขาใช้คำว่าบัวขาวรีเทิร์นทูบูตลีโฮมอ๋อเนาะครับถือว่าเป็นการเดินทางกลับไปที่บ้านของบุชลีของบุชลีเลยใช่ครับบุชลีนี่ถือว่าเป็นระดับอาจารย์ของการต่อสู้ปรมาจารย์เลยละครับบุชลีครับโอ้โหสมัยก่อนดังมากเลยใช่ครับตอนเราเด็กๆนี่ชอบดูมากเลยบุชลีเรียกว่าเป็นไอดอลของเด็กๆฮ่องกงคนจีนครับเด็กๆไทยยังชอบเลยบุชลีอ่ะใช่ครับวันนี้เดินทางไปที่บ้านเกิดของบุชลีครับบัวขาวบัญชาเมฆคนดูนี่ไม่นั่งแล้วครับยืนแบบไม่ได้นัดหมายเลยครับครับดูการไล่รำไหว้ครูของบัวขาวบัญชาเมฆครับอ่อนช้อยสวยงามแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งครับไหว้ครูฉบับเต็มนะครับอย่างน้อยการไหว้ครูนี่ถือว่าเป็นการวอร์มอัพยืดเส้นยืดสายครับไปในตัวรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับวิกเตอร์นักเบ้ต้องหลบให้ครับบัวขาวเดินไปลงคาถาที่มุมพี่เลี้ยงนักเบ้นั้นคนไทยนะคนไทยครับก็อยู่ซินดีมวยไทยครับของในหัวสิงห์ใช่ๆตอประตักลูกทัพอากาศเป็นนักมวยเก่าด้วยครับน้ำมวยเก่าการซ้อมก็ถือว่าหายห่วงนะครับวิ่งขึ้นเขาลงเขาตลอดนะครับในหัวสิงแจ้งมานะครับเห็นบรรยากาศของแฟนมวยชาวฮ่องกงนะครับ
คนดูวันนี้แน่นขนาดทั้งยืนดูนั่งดูบนอัฐจันทร์แล้วก็นั่งเป็นโต๊ะโต๊ะแบบโต๊ะจีนนะครับมีอาหารรับประทานกันไปว่าที่ร้อยโทธีรวัตรยิ้มนะครับปียิ้มของเรายืนอยู่หลังเชือกทางด้านมุมแดงก็โอ้โหเสียงดังฟังชัดครับครับพระรามแผงสอนแฟนคลับของบัวขาวปัจจุบันนี้ไม่มีเฉพาะเมืองจีนญี่ปุ่นแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้แฟนๆฮ่องกงก็อยากดูแฟนมวยชาวเมืองจีนนี่ข้ามมาฮ่องกงนี่นิดเดียวนะใช่ครับใกล้มากครับแล้วก็จากไทยไปก็ใกล้นะครับฮ่องกงบินประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแล้วครับเรียบร้อยครับได้รับเสียงปรบมืออย่างแน่นขนาดครับครูแก้วครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีเรียกนักมวยทั้งคู่มาชี้แจงกติกาเล็กน้อยส่วนใหญ่นักมวยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างที่นักมวยควรละเว้นแต่เรื่องของอาวุธมวยไทยนั้นใช้ได้เต็มที่ครับครบเครื่องมวยไทยนาทีซึ่งใจกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับบัวขาวนักเบ้ภาค2ครับภาคแรกเมื่อ14เมษายน2557นะครับครับที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของบัวขาวบัวขาวก็ชนะคะแนนไปนะครับผ่านไปแล้ว4ปีครับว่าที่ร้อยโทธีรวัตรยิ้วยิ้มบริกรรมคาถาพร้อมกับการถอดมงคลเป็นผู้จัดการส่วนตัวและนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเทรนเนอร์ฟิตเนสของบัวขาวคืออาจารย์กอล์ฟครับวุฒิศักดิ์สาสังเอาละครับความตื่นเต้นเริ่มขึ้นแล้วครับยกที่1ออสตาร์ไฟท์ครั้งที่4จากฮ่องกงครับพยายามสกัดบัวขาวด้วยลูกถีบก่อนนะครับมีหมัดซ้ายครับวิกเตอร์นักเบ้เริ่มมีความเติบโตแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแม่อาจารย์ดูผิวดูผิวใกล้เคียงกันเลยนะครับบัวขาวนี่เนียนกว่าครับครับดูบัวขาวขาวกว่าเยอะเลยนักเบ้จะเข้มกว่าอ้าวดูฝีมือครับซ้ายเจอกับขวาไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันนานนะครับกรรมการสับเพื่อให้มวยออกอาวุธแล้วก็เกมเดือดขึ้นครับขวาบัวขาวซ้ายนักเบ้นักเบ้หักครับแม่มีเหลี่ยมครับมีเหลี่ยมบัวขาวหักนะครับขออภัยนักเบ้อยู่บนใช้ได้เลยทีเดียวครับวิกเตอร์นักเบ้เหลี่ยมมวยไทยไม่เบาจะเจอโดนขวาฮุกขวาโต้กดต้นแขนอุ้ยงัดศอกครับมีศอกงัดครับนักเบ้โอ้โหหวาดเสียวครับหวาดเสียวครับบัวขาวนี่ระยะหลังๆแตกบ่อยนะนนนะใช่ครับอ้าวแล้วครับการคออย่างที่เรียนเขาไม่ใช่งานง่ายนะครับโอ้โหยิงซ้ายครับบริเวณลิ้นปีเจอแข้งขวาโอ้โหฮุกขวาเตะซ้ายครับวิกเตอร์นักเบ้จิ้มขวาลำตัวครับบัวขาวสวยครับเตะขวาบนครับติดแขนนักเบ้ยังทนอยู่ครับเอาคืนยิงหมัดซ้ายล็อกรัดแหมล็อกฉันได้เรียกว่าบัวขาวตีไม่ได้ครับขยับเข้าหาครับบัวขาวขวาดีครับขวายาวๆขยับเบียดมีถีบนำทำลายจังหวะเกี่ยวครับขวาสวยครับบัวขาวก็ต่อยแบบว่าเดินเกมแบบไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เร่งนะครับทิ้งจังหวะออกก่อนครับขวาซีครับลื่นอีกแล้วครับตรงมุมน้ำเงินนี่ลื่นบ่อยนะครับเอาละครับแลกเตะกันนักเบ้ล่างบัวขาวจิ้มขวาโอ้โหลูกนี้เฉียวหน้าไปเลยครับเขี่ยล่างพยายามตัดล่างกันโอ้โหเสียบข่าวดอกหนึ่งสวยครับโอ้เก็บจังหวะดีมากครับบัวขาวคืนด้วยแข้งขวางามๆเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวครับนักเบ้หันหลังครับเสียจังหวะลื่นนะครับบางทีผ้าใบใหม่ๆนี่ก็อาจจะลื่นด้วยนะครับจับรัดใต้ปีก
เน็บเข่าเปาะแปดครับหมดยกที่1ครับที่4จากฮ่องกงกันต่อครับผ่านไปแล้ว1ยกนะครับยกแรกวขาวประชาเมฆใช้จังหวะฝีมือคุมจังหวะได้ดีนะครับออกอาวุธเนื้อๆได้วิกเตอร์นักเบ้นั้นดูท่าทางยังกลัวๆกล้าๆกลัวๆครับครับก็ต้องดูว่ายกนี้วิกเตอร์เกมแบบนี้แก้แข้งขวาไม่ตกต้องลุยเลยครับต้องใช้ลูกหนุ่มลูกสดลุยครับเพราะถ้ายืนเต้นไปเต้นมาแบบนี้เสร็จบัวขาวครับเอาละครับนี่ครับเริ่มเห็นวิกเตอร์ลุยแล้วครับเดินเข้าหาแล้วครับเริ่มเร่งนะครับมีหมัดซ้ายหมัดขวาเข้าในก็มีเข่าครับตีหน้าขาตีลำตัวเอาละครับนักเบ้ใช้ความแข็งแรงครับความสดความหนุ่มถูกแก้วพยายามกรรมการถอนแก้วพยายามแยกนะครับอ้าวแล้วครับบัวขาวออกแข้งขวาครับเริ่มหนักขึ้นครับมีศอกมาแล้วครับนนบัวขาวก็ไม่ถอยครับชิงเดินก่อนอัดขวาแล้วตามด้วยศอกนี่ครับมีขวาตลอดครับหลุดครับลูกนี้ก้มตัวลงหลบนะครับชิงทำก่อนนะครับแล้วเข้าด้วยครับตัดล่างแหมลูกนี้แหมลูกนี้พลาดไปโดนกระจับนะพลาดไปโดนกระจับไม่ได้ตั้งใจนะครับความจริงลูกเตะแล้วโดนกระจับนี่ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะใช่ครับมวยไทยนี่อาจจะพลาดพลั้งไปโดนได้กรรมการก็จะให้พักนิดหนึ่งนะครับคือถ้าผิดกติกาคือการแทงกระจับเข่าแทงกระจับเข่าแทงกระจับผิดกติกาถ้าเตะถ้าทีบแบบนี้ไม่ผิดกติกาคือแต่นักมวยส่วนใหญ่เขาถ้าลูกเตะนี่ถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งเราไม่ได้ใช่ส่วนใหญ่จะพลาดนะครับไม่ค่อยเจตนาครับครับเริ่มใหม่ครับยก2กันต่อเอาละครับยังยืนห่างกันเข้านายครับนักเบย์พยายามสู้เข่าครับบุขาวเดินเข้าหาโอ้ยมีศอกกลับครับแต่ยังไม่โดนครับนักเบย์ขวาลูกนี้เฉียวหน้าไปครับไม่โดนบุขาวเดินเข้าหาโดนเตะโอ้ยโดนเต็มหน้าเลยครับโดนเต็มหน้าเลยนนโอ้ครับลงไปครับแหมแต่ลุกไวครับกรรมการให้โอกาสวันนี้แข้งขวาทำงานครับผ่านตลอดเลยครับบัวเฉียวโอ้โหทนดีจริงๆครับวิกเตอร์นักเบ้ครับขวานี่เต็มหน้าเลยครับเมื่อสักครู่นี้แค่สุดนะครับแล้วลุกขึ้นเร็วครับโอ้โหเสียบเข่าศอกขวานักเบย์มีอาการอ่อนล้าเห็นชัดเจนเลยครับนนโดนไปเยอะครับตั้งแต่อุ้ยหมัดซ้ายมาแล้วครับน่ากลัวครับบัวขาวระวังครับวิกเตอร์นักเบย์ยังมีหมัดซ้ายครับเตะซ้ายบัวขาวดันโดดขึ้นตรงนี้แม่จังหวะไม่ดีครับเริ่มสะดุดขึ้นยก2ครับนักเบย์จะมีแข้งซ้ายไหมโดนขวาอีกแล้วครับซ้ายโอ้โหขวาลูกนี้ครับแทงยัดเข้าไปเลยครับทีบนำอ้าวยิงหมัดขวาเข้าในฟันศอกโอ้โหมาแบบว่าครบเครื่องต้มยำเลยครับบัวขาวแม่วันนี้สภาพร่างกายบัวขาวดีครับยังแข็งแกร่งเหลือเกินครับตัดล่างลูกนี้เราก็ดันเททิ้งลงไปนักเบนันทะลุออกนอกเชือกหมดยกพอดีครับอ้าวยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดบัวขาวอัดขวาอีกแม่เวลามันหายไปแล้วนะครับหมดยกที่สองพักสักครู่ครับอาจารย์ดอนครับนี่อาจารย์ดอนเกียรติชัยโยอัศวโยธินนะครับครับยกที่ผ่านมานี่บัวขาวทำได้ดีเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะเข้าไปที่ยอดหน้านะครับมันพลาดไประหว่างโหนกแก้มด้านซ้ายเฉียวๆขึ้นไปปลายคิ้วนะครับมันถากๆขึ้นไปแล้วก็ลูกกระโดดเข่าลอยมันก็เหมือนมันติดมือนิดนึงติดแขนนิดนึงเอาละครับลุ้นกันยกสุดท้ายยกที่3ครับยก2ทำได้ดีครับยก1อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรกันเท่าไหร่ยก3ครับบัวขาวจะเร่งมากขึ้นหรือเปล่าครับเอาถีบเลยครับวิกเตอร์นักเบ้เดินเข้าหาครับยิงหมัดซ้ายปั่นหมัดมาหาเลยครับบัวขาวคว้าคอนักเบ้ลัดใต้ปีกพยายามจะเททิ้งครับคือนักเบ้เขารู้ว่าเขาไปลองแล้วไงยกนี้ยกสุดท้ายเขาก็ลุยเลยมีอะไรก็ใส่เลยครับเปลี่ยนแผนเร็วขึ้นครับแล้วก็ไม่อยู่ห่างครับไม่ยอมอยู่ห่างครับเข้าลมลันพันตูครับนัวเนียพ
พยายามจะสู้เข่าข้างในครับยืนห่างอาจจะโดนแข้งได้ครับเอาละครับบัวขาวได้ทีรัดกดแขนไล่แขนอยู่พลิกแม่ตีไม่ถนัดครับครับยกนี้นักเบ้เดินเรามาดูเกมรับของบัวขาวนะครับกระสกัดด้วยแข้งขวาเหมือนเดิมครับวงในก็เหน็บเข่าพยายามเข้ามากอดรัดฟัดเหวี่ยงครับโอ้ถีบลูกนี้จะถีบยอดหน้าครับไม่โดนล็อกคอล็อกแขนบัวขาวเด้งตีซ้ายไปดอกหนึ่งแล้วนักเบ้นี่ไม่เดินไม่ได้นะครับโอ้โอ้โอ้เอาแล้วครับนักเบ้เห็นบัวขาวเซครับตามซ้ำรัดในดันไปดันไปตีไม่ได้ครับนี่ครับเบลขาก็ไม่ถอยนะครับทิ้งเดินแทงขวาครับโอ้โหนี่ลูกเก่งเลยครับสอกขวาครับมายังมีเวลาครับนาทีครึ่งเสียบเข่าขวาเด้งลูกนี้ไม่โดนอุ้ยหมัดซ้ายระวังครับแข้งเดินแล้วแทงครับดันง้างแล้วตีไม่ได้ครับวัย35บัวขาวยังกล้าแกร่งนะครับยังยืนหยัดอยู่บนสังเวียนได้อีกนานเลยครับอาจารย์ต่อยแบบนี้นะครับโอ้โหอยู่ได้อีกหลายปีครับครับแฟนมวยชาวไทยได้ดูบัวขาวอีกนานเลยครับร่างกายดีเหลือเกินเด้งตีดันแล้วตีโอ้ยศอกตีครับเอ้าจะแก้ไงดีครับนักเบ้ถอดหัวออกถอยหลังโอ้โหอัปเปอร์คัทเจอแข้งขวาดูท่าทางเหนื่อยอ่อนแล้วครับวิกเตอร์นักเบ้โดนไปเยอะครับยังมีหมัดครับยังมีหมัดเจอขวาแม่ศอกซ้ายคือบัวขาวพยายามที่จะออกอาวุธให้ประทับใจแฟนมวยนะครับใช่ฮะมีโอกาสที่จะได้วนกลับไปจัดที่ฮ่องกงได้อีกครับแฟนๆชอบครับขวาล็อกสะพายแรงมาใช้เหลี่ยมครับหักลงไปเลยครับหมดยกสุดท้ายครับครับโอ้ดูท่าทางเหนื่อยเหมือนกันใช้พลังกำลังเยอะมากครับอาจารย์ก๊อฟบุริศักดิ์สาสังนะครับยังยิ้มได้ดีครับOur final one here with Buakaw Banchamek fighting off against Victor Nagbe of Australia. As we wait the decision from our judges, will our winner be from Australia? เราให้ชมบรรยากาศสดกันยาวๆเลยนะครับบัวขาวกับวิกเตอร์นักเบ้นะครับเดี๋ยวฟังคะแนนยังเป็นทางการจากแมตต์ทูดีครับดูไฮไลท์ครับดูมิติกแขนมันติดแขนติดนวมครับดูจังหวะเตะขวาลูกนี้ก็แม่เฉียวไปครับขอบคุณ M150 นะครับที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับลูก M150หักลบเมื่อสักครู่สวยมากนะครับตอนนี้แมทธิวดิงกำลังจะประกาศผลการแข่งขันครับ All Star Fight Hong Kong Our final fight of the evening And the winner is ผู้ชนะได้แก่ Red Corner Thailand Buakaw Banchamek แล้วชกจากประเทศไทยครับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกทางด้านมุมแดงวิกเตอร์นักเบ้ก้มลงแสดงความเคารพ